ไอ้ปริญญาก็ได้โพสต์รูปคู่กับหนุ่มแฟนๆก็จับผิดเหมือนว่าพระเอกคนดังเลยส่งท้ายปีนแบบนี้หลายๆคนแล้วก็เก็บเสื้อผ้าคับใส่กระเป๋าบินลั่นฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศกันเพียบหลังจากที่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็ทุ่มเทให้กับงานมามากอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกับนางเอกสาวคนสวยอย่างไอ้ปริญญาคงธนนิกรก็ได้บินลั่นฟ้าไกลไปถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสัมผัสอากาศหนาวๆส่งท้ายปีด้วยกันเลยทีเดียวทำเอาหลายๆคนอิจฉาอย่างหนักมากแต่ก็ดูเหมือนว่าทริปนี้เริ่มต้นจะไม่เป็นใจเท่าไหร่เสียแล้วเมื่อไอซ์ก็ได้ออกมาเล่าเหตุการณ์สุดพีคที่ได้บอกไว้ว่าผู้ประสบภัยหนาวและก็หิวมากไม่ได้มองกล้องมองของกินถูกแล้วมากับเสื้อตัวเดียวเพราะว่ากระเป๋าดีเลย์ไป2วันแล้วล่าสุดสาวไอซ์ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มปริศนาเปิดหน้าเปิดตาเห็นแค่ตาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ารูปคู่ของเราฉันมาทำอะไรที่นี่ทริปนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะซึ่งงานนี้เพื่อนพี่น้องในแวดวงการบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับต่างก็ฮือฮาแซวสนั่นกันเลยทีเดียวและต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาทั้งที่บอกว่าซันนี่หรือว่ามองจากตาเหมือนพี่ซันนี่มากๆแล้วหนึ่งเป็นต้น